ขึ้นอยู่กับต้นทุนวัตถุดิบที่เราได้กันมานะถ้าวัตถุดิบสูงต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็วิธีขั้นตอนที่ทำอะครับมันค่อนข้างซับซ้อนและวุ่นวายของผมถึงแพงกว่าชาวบ้านครับค่าทำของผมมันไม่เท่าชาวบ้านรูปลักษณ์ของผมแล้วก็การใช้งานความหนาหรือความโตของผมซึ่งไม่เท่ากับปกติในท้องตลาดที่ขายกันครับนี่ผมมีใบเซอร์จากบริษัทนี่ครับของผมไทเทเนียมแท้ครับเป็นใบเซอร์จากบริษัทผมซื้อจากบริษัททั้งหมดครับผมไม่มีปลอมครับผมบอกเลยว่าของผมแท้ทั้งหมดแท้ทั้งหมดแท้ทั้งหมดทั้งร้านผมยังไม่มีอะไรเทียมเลยผมก็คงไม่สามารถทำอะไรเทียมให้ใครได้แน่นอนถ้าใครเจอผมสับอะไรเทียมมาครับผมเปลี่ยนให้ฟรีเก็บเพราะความชื่นชอบผมเก็บเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันหาไม่ได้มีราคาคนที่มาขอซื้อคือคนที่อยากได้ที่เป็นใจรักแนวเดียวกับผมคือคุณต้องยอมรับราคาให้ได้เพราะว่าบางชิ้นมันเป็นอะไหล่เก่าเก็บซึ่งบางชิ้นไม่ผลิตแล้วบางชิ้นผลิตแต่ก็ได้จะมาแพงก็มีนะครับ